เราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เหรอวันนี้เราจะพูดในความหมายที่ว่าเราไม่เดือดร้อนคนอื่นช่างมันไม่ได้นะครับไม่ได้ครับเราเป็นเพื่อนร่วมชาติมีชะตากรรมเดียวกันซึ่งก็คงไม่ต่างกับคุณนกน้อยขอดูภาพวันก่อนเนี่ยคุณแม่นกน้อยเนี่ยนะครับออกมาประกาศขายบ้านบ้านเลขที่5ของแกในเนื้อที่4ไร่ขายในราคาประมาณ70ล้านเพราะงานปีนี้โดนแคนเซิลหมดปีที่แล้วก็หนักนึกว่ากลับมาจะลืมตาอ้าปากได้โดนซ้ำเข้าไปอีกมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทโดยบอกว่างานถูกเลื่อนไปอย่างน้อยก็ปี66หรือว่าอีก2ปีข้างหน้าประกาศขายบ้านเพราะด้านหนึ่งเนี่ยนะครับสามีของแม่นกน้อยเองก็ป่วยหนักด้วยต้องใช้เงินในการรักษาแล้วก็ต้องเอาเงินเนี่ยนะครับมาพยุงวงเสียงอีสานเพราะคุณแม่บอกว่าไม่ยอมเลิกกิจการนี้อย่างแน่นอนมันเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจแล้วมีลูกน้องอีกหลายสิบหลายร้อยชีวิตที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นล่ำให้ครับประกาศขายบ้านจะเรียกว่าเป็นสมบัติชิ้นใหญ่ที่สุดของเสียงอีสานก็ว่าได้นะครับนี่มันกระทบหมดยากดีมีจนโดนกันหมดแม่นกน้อยบอกว่าทุกวันนี้นะก็ไปกู้หนี้ยืมสินมีหนี้ประมาณ30ล้านกะว่าขายได้70ล้านก็เหลือเงินแค่40ล้านคุณผู้ชมครับเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาไม่ได้อยู่กับสามีเขาอย่างเดียวเขามีลูกน้องที่ต้องดูแลอีกเป็นจำนวนมากและค่าใช้จ่ายพลุงพลังเงิน40ล้านถ้ามีหาแป๊บเดียวนะครับทำธุรกิจไซส์แบบนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมีเงิน40ล้านสบายแล้วนี่ไม่ลำบากอะไรแป๊บเดียวนะครับคนทำธุรกิจเนี่ยนะครับที่เจ๊งๆกันอยู่ในขณะนี้นะครับมีเงินในมือ 3-4 ล้านเนี่ยเดือน2เดือนก็เกลี้ยงแล้วครับดีไม่ดีบางธุรกิจเดือนเดียวไปเลยนะครับ 3-4 ล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามองก็ลงไปเนี่ยเหมือนกับมันเป็นเงินเยอะจริงๆมันไม่ใช่แต่ล่าสุดคนไทยก็มีน้ำใจมีแฟนเพลงที่เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาเสียงอีสานซึ่งคุณผู้ชมเข้าใจไหมวันเวลามันผ่านพ้นเพลงดนตรีระดับตำนานแบบนี้สักวันมันอาจจะหายไปก็ได้ล่าสุดปรากฏว่ามีคนส่งความช่วยเหลือเข้าไปที่คุณแม่นกน้อยแล้วก็วงเสียงอีสานเป็นจำนวนมากคุณแม่ก็บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจไม่ว่าจะเกิดขึ้นเราต้องยืนหยัดด้วยพลังแห่งความรักพอสอโควิด-19 เราทุกคนต้องเผชิญหน้าวิกฤตลองผิดลองถูกรักผูกพันแบ่งปันฉันพี่น้องขอบคุณกัลยาณมิตรผู้มีจิตเป็นกุศลเราจะต้องก้าวพ้นผ่านมันไปด้วยกันให้ได้รักและห่วงใยจากใจแม่ใหญ่นกน้อยและพ่อใหญ่หลอดและพ่อใหญ่หลอดเรื่องเยียวยาพรุ่งนี้ครม.จะเคาะนะครับพรุ่งนี้ครม.จะเคาะคุณผู้ชมที่ติดตามผมมาโดยตลอดน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเงื่อนไขล่าสุดเป็นอย่างไรที่ลุ้นตอนนี้นะมีให้ลุ้นเรื่องเดียวนะคือพลเอกประยุทธ์จะอัดเงินลงไปเพิ่มนะคือตอนนี้เขาตั้งเอาไว้แล้ว 210,000 ล้านคุณผู้ชมเข้าใจป่ะจะได้30ล้านคนผมอ่ะเชียร์ให้ไหนๆก็ไหนๆละอัดก็ไปอีก 70,000 นะได้ 280,000 จะได้ช่วยกัน40ล้านคนถามว่า40ล้านคนพอยังไงคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนถึงขนาดจะจ่ายกันทุกคนเนี่ยนะครับเด็กแรกเกิดมาเดือน2เดือนหรือทุกคนเป็นข้าราชการเป็นพนักงานในวิสาหกิจเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงประเทศเราไม่ได้ร่ำรวยเลยขนาดนั้นจะจ่ายให้กับคนไทย66ล้านคนทุกคนเนี่ยคนร่ำคนรวยเขาก็มีควรได้ก็ต้องช่วยเหลือกันไปก่อนเพราะนั้นเนี่ยโดยหลักคิดเนี่ยรัฐบาลบอกว่าจะจ่ายทุกคนยกเว้นคน4กลุ่มนี้1ข้าราชการลูกจ้างพนักงานในวิสาหกิจ2คนอายุไม่เกิน18 3คนที่มีรายได้สูงไอ้ข้อ3นี่อันตรายจะไปวัดยังไงข้อ4เขาบอกว่าผู้ประกันตนที่รับความช่วยเหลือจากประกันสังคมอย่าเพิ่งตีว่าเป็นมาตรา33นะเพราะผู้ประกันตนมาตรา33บางคนก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคมซึ่งผมพูดบ่อยมากเรื่องของเงิน OT การถูกลดวันแล้วก็เวลาทำงานผมก็ลุ้นอยู่ว่ามาตรา33จะมีคนจำนวนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือจากมติที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ก็ลุ้นอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นการลุ้นแบบฝันลมๆแรงๆหรือเปล่าผมก็ต้องมีโอกาสฝันเพราะสู้กันมาพูดกันมาทุกวันวันละ 2-3 รอบสัปดาห์หนึ่งเต็มๆพูดเหมือนเป็นผีบ้าเนี่ยนะฮะพูดเหมือนคนเป็นบ้าเวลาผมพูดแต่ละครั้งเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคนไทยมี66ล้าน
ตัดคนที่มีอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยประมาณ 15-16 ล้านก็เหลือ50ล้านละ50ล้านนี้ตัดข้าราชการลูกจ้างพนักงานและวิสาหกิจคนรวยและมาตรา33จำนวนหนึ่งที่ยังคงทำงานตามปกติเพราะบริษัทแข็งแรงรวมๆอีก10ล้านคนเนี่ย50ลบ10เนี่ยมันก็เหลือ40แล้วครับพอมันเหลือ40ปุ๊บก็จะได้กันทุกคนติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ